ผมเชื่อนะว่าหลายคนเนี่ยคงอยากรู้นะครับผมว่าผมเนี่ยทำยังไงนะฮะถึงได้เล่นกับพี่ปิ่มนะฮะทำยังไงนะถึงได้เป็นเพื่อนกับพี่ปิ่มนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกกับผมว่าไม่ใช่บอกสิมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าประสบการณ์นะฮะครั้งแรกกับพี่ปิ่มเนี่ยเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนก่อนที่เราเนี่ยจะไปรับชมคลิปกันนะฮะอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการเล่าของผมด้วยนะครับโอเคมารับชมกันเลยเอาเลยครับเพื่อนๆสำหรับใครนะฮะที่สนใจอยากจะแลกเปลี่ยนซื้อขาย ID เกม Free Fire นะครับผมพี่ขอแนะนำเพจโซนเกมนะครับสำหรับเพจนี้เนี่ยจะรับทั้ง ID เกม Free Fire แล้วก็ขาย ID เกม Free Fire ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อขายเนี่ยพี่แนะนำเพจนี้เลยครับบอกเลยว่าเพจเป็นกันเองนะฮะซื้อขายได้จริงไม่โกงแน่นอนนะครับผมสำหรับใครสนใจเนี่ยสามารถมาติดต่อเพจนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้ล่างใต้คลิปนะครับผมเอาละครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียนเกมครับและนี่เราอยู่ในช่วง EP แรกนะฮะ EP ใหม่ของรายการใหม่เลยนั่นก็คือว่างๆนั่งบ่นครับสำหรับช่วงนี้เนี่ยผมคิดขึ้นมานะฮะเวลาผมไม่รู้ว่าผมจะลงคลิปอะไรนะฮะผมก็จะมานั่งเล่าประสบการณ์แล้วกันนะครับผมนั่นล่ะครับผมโอเคผมเชื่อนะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคงจะอยากรู้นะว่าผมเนี่ยเป็นเพื่อนกับพี่ปิ่มได้ยังไงนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นด้วยกันแบบธรรมดานะฮะไม่มีสตอรี่ไม่มีเรื่องราวอะไรเนี่ยผมก็คงจะไม่เล่าเรื่องนี้นะแต่ว่าผมบอกเลยว่าการที่เล่นกับพี่ปิ่มนะฮะมันเป็นช่วงเวลาแห่งปาฏิหาริย์นะฮะอันนี้ไม่ได้เวอร์นะเว้ยถ้าสำหรับคนที่เป็น FC คนนึงนะฮะไม่ได้เวอร์เลยครับ okay. คือมันเป็นสตอรี่ที่ผมแบบจำไม่ลืมแน่ๆนะฮะก็เลยจะมาทำคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้นะฮะผมเนี่ยรู้จักพี่ปิ่มมานานมากครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยแกเป็น DJ Talk เลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็น FC พี่ปิ่มนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมเล่น Talk เนี่ยผมติดตามDJ อยู่คนนึงที่เขาเป็น DJ เล่าเรื่องผีนะฮะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันว่าผมมีความรู้สึกไม่ดีกับดีเจคนนี้นิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอเท้าความก่อนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่น TikTok เนี่ยเอ้ยผมเล่น TikTok เนี่ยผมติดตามดีเจอยู่คนนึงครับคือดีเจเล่าเรื่องผีนะครับก็ดูคนนี้บ้างแล้วก็มักจะเห็นพี่ปิ่มบ่อยๆแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ชอบพี่ปิ่มเลยไม่ได้ชอบเลยนะคือเข้าไปดูเขาก็เล่าเรื่องสนุกดีนะอะไรประมาณนี้ก็คือดูผ่านๆแล้วยังไม่รู้จักชื่อพี่ปิ่มด้วยนะฮะแต่ที่เข้าไปดูเนี่ยเพราะว่าเห็นพี่แกเนี่ยอยู่ในท็อปของคนที่เป็นดีเจนะฮะก็เลยเข้าไปดูซึ่งผมเนี่ยจะชอบดีเจอยู่คนนึงครับไม่ขอเอ่ยชื่อนะเพราะว่าผมมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับคนคนนี้มากจริงๆนะฮะเขาเป็นดีเจเล่าเรื่องผีนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบมากผมเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผีอยู่แล้วนะฮะเข้าไปดูทีไรเนี่ยก็ชอบแบบปลื้มมากๆคือชอบแบบแกเล่าสนุกอะไรอย่างนี้นะฮะก็ดูทุกวันนะครับก็มีการไปคอมเมนต์พิมพ์ในแชทคุยกันจนแบบเขาตอบกลับเราบ้างอะไรก็เป็นความรู้สึกของเด็กโปกละมั้งนะฮะเด็กโปกคนนึงที่แบบสนุกเวลาได้แบบได้คุยกับคนที่เป็นดีเจอะไรแบบนี้นะฮะเราก็ชอบชื่นชมเขาจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งนะครับคือแบบคือพอเราได้รู้จักกับดีเจคนนี้นานๆเนี่ยผมก็เริ่มรู้จักนิสัยเขาพี่คนนี้เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนนะเวลาที่ใครมาพิมพ์แบบไม่ดีหน่อยเขาก็มักจะด่ามักจะแบนนะฮะคนที่แบบมาพิมพ์ด่าพิมพ์เกลียนประมาณนั้นซึ่งผมเองก็ไม่เคยไปพิมพ์ด่าพิมพ์เกลียนอะไรเขานะแต่ว่ามันเนี่ยมาประจวบเหมาะตรงที่ว่าผมเนี่ยชอบดีเจคนนี้ใช่ไหมครับผมชอบมากเกินไปนะฮะเรื่องนี้พอผมเจอคนมาด่าเขาอย่างเงี้ยผมก็เลยไปทำพฤติกรรมอย่างนึงก็คือผมไปด่าไอ้พวกคนที่มาด่าดีเจคนนี้กลับนะฮะคือมึงจะมาด่าผมจำได้ขึ้นใจเลยคำพูดคำคอมเมนต์นั้นนะฮะคือมึงจะมาด่าพี่เขาทำไมวะไอ้หน้าหมีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราเม้นไปเราเม้นไปด้วยความรู้สึกที่แบบว่าเราชอบพี่เขาไงเราไม่อยากให้ใครมาว่าพี่เขาเนี่ยแต่สิ่งที่ผมได้รับก็คือพี่เขาตอบกลับมาว่าผมจำไม่ลืมเลยผมไม่รู้นะว่ากฎของTalkTalkเนี่ยมันมีอะไรมากมายขนาดกว่านั้นหรือเปล่าหรือกฎของTalkTalkเนี่ยมันห้ามคนดูพิมพ์คำหยาบอันนี้ผมไม่รู้จริงนะต้องขออภัยด้วยพี่เขาตอบกลับผมมาว่าโหไอ้เหี้ยเอ้ยมึงอะก็ไม่ต่างกับพวกมันหรอกมึงอะก็ไม่ต่างจากพวกมันหรอกแล้วก็แบนผมนะฮะแบนผมออกจากช่องเขาตั้งแต่วันนั้นนะครับผมเลิกดูTalkTalkเลยนะฮะผมรู้สึกว่าผมคือผมผิดใช่ไหมเนี่ยคือสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมผิดใช่ไหมอึนอะอึนไปแบบเสียใจนะคือแบบเสียใจมากเสียใจไปประมาณวันสองวันเลยนะครับก็คือโอ้นี่เราไม่ได้ด่าพี่เขานะเราแค่ปกป้องพี่เขาแต่เรากลับโดนแบนออกจากTikTok ไอ้TalkTalkอะไรTikTok TalkTalkเนี่ยนั่นแหละ
และจากนั้นเนี่ยผมก็หายไปจากทอล์กๆเลยนะครับโดยที่ผมเนี่ยยังไม่ได้รู้จักพี่ปิมเลยนะฮะคือรู้แหละว่าแกเป็นดีเจนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้รู้จักชื่อไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้เข้าไปสัมผัสการไลฟ์ของแกนะครับและจากนั้นเนี่ยก็เห็นแกผ่านๆตาครับเห็นแบบทำแบบซีรีส์นะฮะที่แกแสดงเป็นคนนะฮะก็ดูแต่ก็ไม่ได้ตามครับจนล่าสุดเนี่ยผมมารู้จักแกโหนานตอนไหนวะอันนี้คือผมรู้จักแกเลยนะคือแบบตั้งใจติดตามเลยคือคลิปนะฮะบันทึกทหารน้อยกับคลิปหนึ่งเลยที่ผมเลือกที่จะติดตามพี่ปิ๊มนะก็คือคลิปเจ้าชายแห่งย่านรัชดาครับผมอันนี้ถ้าผมจำชื่อคลิปผิดเนี่ยขออภัยนะเพราะว่าผมดูมานานแล้วเจ้าชายแห่งย่านรัชดานะฮะเป็นคลิปที่ทำให้ผมเนี่ยเลือกที่จะติดตามพี่ปิ่มนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ติดตามมาเรื่อยครับติดตามผมไม่รู้นะว่าตอนเจ้าชายแห่งย่านรัชดาเนี่ยแกซับเท่าไหร่แต่ผมกล้าพูดเลยว่าตอนนั้นเนี่ยซับยังไม่เกิน 800,000 ไม่ถึง 700,000 ด้วยมั้งนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะซับเนี่ยยังอยู่ระดับถามว่ามากไหมมากอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นแบบดังมากๆเหมือนตอนนี้นะฮะก็ติดตามมาเรื่อยครับก็ติดตามตั้งแต่ยังไม่มีเชียบเฉียบนะฮะตั้งแต่ยังไม่มีพักสมองนะฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเชียบเฉียบเนี่ย EP แรกเนี่ยมันชื่อว่าว่างๆนะครับผมว่างๆนะครับถ้าใครติดตามช่วงแรกจะรู้ผมก็ติดตามมาเรื่อยครับยิ่งติดตามเนี่ยผมยิ่งได้ดูพี่แกเนี่ยยิ่งได้ทัศนคติดีๆจากพี่แกเนี่ยก็คือแกเป็นคนที่แกอายุมากกว่าผม2ปีนะครับแต่แกเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากผมก็เลยเกิดความเคารพนับถือในจุดๆนี้นะฮะก็เลยดูไปได้ไปดูไลฟ์สดนะฮะได้ดูแกทำคลิปบางคลิปที่แบบแกมานั่งร้องไห้อะไรเงี้ยผมก็แบบอินว่ะชอบว่ะคือแบบคือบางเรื่องอ่ะบางทีไม่พูดดีกว่านะฮะมันถ้าใครติดตามนี่ก็น่าจะได้เห็นนะฮะก็คือเอาง่ายๆคือพี่บิ๊มเนี่ยแกก็เป็นไอดอลคนนึงนะฮะของผมจนผมรู้สึกว่าผมชอบแบบผมอยากสนิทด้วยผมอยากรู้จักนะฮะพูดอย่างเป็นลูกผู้ชายเลยคือผมไม่ได้คิดอยากจะเกาะพี่บิ๊มดังหรืออะไรนะฮะผมแค่ชอบและผมอยากจะมีส่วนร่วมอ่ะในคลิปของแกหรือไม่ก็แกอยากให้แกเนี่ยมามีส่วนร่วมในคลิปของผมนะฮะจนกระทั่งครับแกได้มาเล่นฟรีไฟจนกระทั่งแกได้มาเล่นฟรีไฟนะครับผมกล้าพูดเลยว่าคลิปแรกของแกที่แกเล่นฟรีไฟเนี่ยผมไปเม้นตลอดนะผมพี่ปิ๊มเล่นกับผมไหมอันนี้ผมกล้าพูดว่าผมทำจริงนะฮะผมไปเสนอเลยพี่ปิ๊มเล่นกับผมไหมผมแบกพี่ได้นะครับผมสามารถช่วยพี่ไต่แรงได้อะไรอย่างนี้นะครับคือพี่ไปเม้นอย่างนี้เลยนะครับก็ไปเม้นเรื่อยจริงๆแกก็ไม่เห็นคอมเมนต์หรอกเพราะว่าคนเนี่ยคอมเมนต์เยอะนะฮะแต่สตอรี่ที่ผมรู้สึกว่าแม่งต้องจดจำจริงๆนะคือตอนนี้ครับหลังจากที่แกปล่อยคลิปนี้นะฮะมันจะมีคลิปนึงนะที่พี่ปิ๊มแกออกมาบอกว่าเฮ้ยผมก็หาคนโหดๆมาแบกผมสิแล้วแกก็บอกว่าสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นกับแกนะฮะให้พิมพ์ use ID ทิ้งไว้ใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวพี่ปิ๊มเนี่ยจะแอดไปนะครับทิ้ง use ID ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวพี่ปิ๊มจะแอดไปนะฮะผมก็ไปเม้นเลย use ID ของผมนะครับผมไว้ใต้คลิปแกนะฮะแล้วก็มีน้องๆหลายคนเนี่ยมารู้สึกว่าน้องๆหลายคนเนี่ยจะมาคอมเมนต์ใต้เม้นของผมทำให้เม้นของผมเนี่ยมีคนไลค์เยอะมีคนเห็นเยอะนะฮะรอไปครับรอประมาณอาทิตย์นึงนะฮะคือรอนานมากนะเว้ยจนคิดว่าเฮ้ยพี่ปิมเนี่ยเขาคงไม่เห็นเม้นเราหรอกนะครับเพราะว่าคนเม้นเยอะมากคนเม้นเกือบหมื่นนะคลิปนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะคือเม้นเยอะจริงๆนะครับก็จนตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมถอดใจเลยนะฮะถอดใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีคนนะฮะตั้งชื่อว่า GM ดมโมนะฮะแอดผมมาคือมันรู้ไงว่าผมอยากเล่นกับพี่ปิมนะมันก็แอดมาเฮ้ยตัวจริงเหรอวะตัวจริงทำไมเลเวล5วะอะไรอย่างนี้นะฮะก็แบบถอดใจนะฮะพี่ปิมเนี่ยเขาคงไม่แอดเรามาหรอกนะครับคนที่อยากเล่นกับแกมีเยอะแยะนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามียูทูบเบอร์ช่องอื่นเนี่ยไปเม้นแบบผมหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยใส่ใจช่องอื่นเท่าไหร่นะใส่ใจพี่ปิมคนเดียวใจเกเรนะเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งครับผมวันนั้นเนี่ยเป็นวันธรรมดาปกติทั่วไปที่ผมเนี่ยตื่นมาอัดคลิปนะฮะตัดต่อคลิปเสร็จลงคลิปผมจำได้ว่าผมลงไปช่วงเที่ยงหรือไม่ก็บ่ายนี่แหละนะฮะลงปุ๊บลงคลิปเสร็จปั๊บกำลังจะปิดคอมนะฮะกำลังจะปิดคอมแต่ก่อนปิดคอมเนี่ยมันน่าจดจำตรงนี้รู้ไหมว่าเพราะว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์เนี่ยผมไม่มีทางที่จะได้รู้จักกับพี่ปิ๊มแน่นอนครับผมลงคลิปเสร็จปุ๊บผมกำลังจะปิดคอมนะฮะแต่ก่อนที่ผมจะปิดคอมเนี่ยผมได้เข้าไปดูช่องยูทูบครับไปตรวจสอบคลิปนะว่าคลิปมันโอเคคลิปมันเขียวหรือเปล่าหรือว่ามันเหลืองนะฮะคือการลงคลิป YouTube เนี่ยสำหรับใครที่ทำ YouTube นะฮะเราจะรู้ดีว่าเวลาเราลงคลิปเนี่ยถ้าเกิดว่าคลิปมันติดเหลืองเนี่ยมันอาจจะบอกเราว่าเราแต่งปกไม่ดีนะเราทำคลิปอาจจะมีอนาจาร18+อะไรแบบนี้คลิปมันก็เลยติดเหลืองซึ่งการติดเหลืองเนี่ย
มันไม่ได้มีปัญหากับช่องนะฮะแค่มันจะสร้างรายได้ไม่ได้นะครับผมถามว่าติดเหลืองมีปัญหาไม่มีครับลงคลิปได้ปกติแต่แค่จะไม่ได้เงินจากคลิปนั้นนะฮะซึ่งพอผมเห็นติดเหลืองเนี่ยผมก็เลยคิดจะเข้าไปแก้ไขนะฮะก็คือจะไปเปลี่ยนปกใหม่นะครับโดยการเข้าเกมมาอีกรอบนึงครับบอกก่อนว่าติดเหลืองเพราะว่าผมแต่งตัวเป็นไททันนะฮะก็คือเมื่อก่อนไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจู่ๆคลิปพวกที่เอาไททันเป็นปกเนี่ยก็ติดเหลืองนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยต้องเข้ามาถ่ายรูปในเกมใหม่ครับผมก็เลยเข้าเกมใหม่นะฮะเข้ามาในเกมปุ๊บกดไปที่ปุ่มมันจะมีไอ้พวกไอ้ปุ่มเพิ่มเพื่อนใช่ไหมที่มันจะมีรูปคนผู้ชายผู้หญิงข้างบนน่ะมันก็ผมก็เลยกดเข้าไปดูนะฮะจู่ๆนะฮะพอผมกดเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันก็มีชื่อหนึ่งเด้งขึ้นมาครับ GM ดมโมตอนแรกเนี่ยผมยังแบบเอ๊ะมีใครแกล้งเราอีกวะน่าจะมีเด็กกระโปงมาแกล้งเราอีกแน่เลยนะฮะผมก็เลยกดเข้าไปดูครับผม GM โดโมตอนนั้นเนี่ยพี่บีมแกเวล25นะครับผมเข้าไปดูเอ๊ะแต่งตัวแบบนี้แกใช้โครโน่นะฮะแต่โครโน่ใส่ชุดบอลสีน้ำเงินผมจำได้เลยพร้อมกับดาบฟีนิกซ์นะครับผมก็เลยไปดูคลิปล่าสุดแกเฮ้ยนี่แกเพิ่งได้ดาบฟีนิกซ์มาดาบฟีนิกซ์มันเพิ่งมาแล้วตอนนั้นน่ะดาบฟีนิกซ์มันเพิ่งมาด้วยนะฮะ3เดือนที่แล้วนะครับ4เดือน3เกือบ4เดือนที่แล้วนะดาบฟีนิกซ์มันเพิ่งมาด้วยนะครับผมก็เลยเฮ้ยดาบฟีนิกซ์เพิ่งมาเวล25จิตขั้นสูงตัวจริงนี่วะพอรู้ว่าเป็นตัวจริงนะฮะผมแบบกดรับเพื่อนทันทีเลยผมส่องทุกอย่างตัวจริง 100% นะฮะตัวจริงแน่ๆนะครับผมจากนั้นเนี่ยผมก็เลยนั่งรอครับซึ่งผมมั่นใจเลยว่าวันนั้นเนี่ยพี่แกกำลังทำคลิปอยู่นะฮะดูเหมือนว่าแกกำลังจะสุ่มถลุงเพชรก่อนนะฮะพอถลุงเพชรเสร็จเนี่ยแกก็จะมาเชิญคนที่แกแอดเพื่อนนะฮะถ้าใครจำได้นะฮะคลิปแรกที่แกเล่นกับผมนะฮะคลิปนั้นเนี่ยแกพูดชื่อผมแบบก่อนเพื่อนคนอื่นเลยนะแกเชิญผมก่อนคนอื่นด้วยนะฮะแกพูดว่าใครเนี่ยGM ดมโมนะฮะเอ้ยไม่ใช่ใครเนี่ย GM อันโดนะฮะแล้วแกก็เชิญผมมาครับนี่มันเป็นสตอรี่ตรงไหนทุกคนครับถ้าเกิดว่าวันนั้นนะฮะคลิปผมไม่ติดเหลืองนะถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยคลิปผมไม่ติดเหลืองนะฮะอาจจะไม่มีวันนี้ครับผมอาจจะไม่ได้เล่นด้วยกันหลายคลิปสักขนาดนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เล่นกับพี่ปิ่มนะฮะได้ออกคลิปแกแล้วก็จะมีหลังไมค์บ้างนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆหลายคนที่ติดตามผมเนี่ยก็มักจะได้เห็นคลิปที่ผมเล่นหลังไมค์กับพี่ปิ่มซึ่งผมไม่ได้อัดมาบ่อยหรอกเพราะว่าบางคลิปเนี่ยมันก็ไม่สนุกนะผมก็เลยอัดมาบางคลิปที่มันฮาๆหน่อยนะฮะก็ได้พูดคุยกันระดับนึงนะครับถามว่าผมกับพี่ปิ่มเนี่ยสนิทกันมากมั้ยผมพูดตรงนี้เลยว่าผมกับพี่ปิ่มไม่ได้สนิทกันนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากจะไปแบบไปยังไงวะไปตีซีแกมากนะเดี๋ยวแกจะรำคาญนะผมอยากอยู่ในฐานะที่เป็น FC คนนึงอะที่แบบเวลาพี่ไม่มีคนเล่นด้วยเดี๋ยวพี่เชิญผมก็ได้เดี๋ยวผมเล่นเป็นเพื่อนพี่เองนะฮะขนาดเฟซน่ะผมยังไม่กล้าขอแกเลยนะเฮ้ยพี่ผมขอเป็นเพื่อนในเฟซพี่ได้ไหมผมยังไม่กล้าขอเลยนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าขอไปเนี่ยแกจะตกลงไหมหรืออะไรยังไงนะฮะผมขอแค่ว่าถ้าพี่ว่างอะถ้าพี่เห็นผมออนน่ะพี่เชิญผมก็ได้ซึ่งเวลาที่แกออนเนี่ยผมบอกกันนะผมไม่เคยไปแบบไปเชิญแกรัวๆนะไม่เคยนะครับผมจะทักข้อความไปพี่ครับถ้าพี่ต้องการคนเล่นด้วยอะผมเล่นด้วยได้นะเพราะว่าผมมั่นใจแล้วว่าถ้าแกชวนผมไปอ่ะเวลาแกแบบเล่นมุกมาผมก็ตกมุกกลับอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าคลิปมันน่าจะสนุกนะฮะดีกว่าแกไปสุ่มเจอใครก็ไม่รู้แม่งไมค์ก็ไม่เปิดนะครับผมนะฮะผมขอเป็นแบบ FC ที่ดีนะเวลาแบบแกต้องการคนเล่นด้วยเนี่ยเชิญผมได้ผมไปเล่นด้วยได้นะฮะแต่พอเล่นด้วยกันบ่อยๆแบบนี้เนี่ยก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าก่อพี่ปิมดังว่ะก่อเขาดังอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะใช่ถ้าจะคิดแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะครับผมแต่พี่จะขอบอกอย่างนึงนะสำหรับคนที่บอกว่าพี่กอบพี่ปิ่มดังนะฮะถ้าเกิดว่าคนทุกคนเนี่ยเขาคิดแบบน้องเนี่ยยอดซับพี่ก็คงไม่ขึ้นนะฮะพี่ต้องบอกว่าการคิดแบบนี้เป็นความคิดที่มีอคติมากเกินไปนะครับเรามีอคติมากเกินไปเราอาจจะหมั่นไส้พี่ที่พี่ได้เล่นกับพี่ปิ่มหรือว่าเราอาจจะอิจฉาพี่ที่พี่ได้เล่นกับพี่ปิ่มอันนี้เนี่ยคือมันไม่ผิดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนคิดเหมือนน้องเนี่ยซับพี่มันคงไม่ขึ้นนะเพราะว่าพี่บอกเลยว่าพี่เนี่ยเป็น FC พี่ปิ่มคนนึงเหมือนกันนะฮะคงไม่ต่างจากน้องนะซึ่งพี่มั่นใจว่าน้องเองก็อยากเล่นกับพี่ปิ่มพี่เองก็เหมือนกันครับแต่พี่มีโอกาสได้เล่นไงจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะด่าพี่ว่าพี่กอบพี่ปิ่มการที่จะบอกว่าพี่กอบพี่ปิ่มอันนี้พี่ไม่ว่าก็คือแบบไม่ใช่ว่าจะมาพูดว่าโอ้โหแม่งกอบไปเรื่อยเลยถ้าพี่ปิ่มไม่เกิดนะไอช่องไอเนี่ยก็ไม่ได้เกิดหรอกคุณรู้ไหมว่าผมเล่นกับพี่ปิ่มเนี่ยผมเล่นตอนผมยอดซับเท่าไหร่นะฮะผม 700,000 ซับแล้วนะครับผมถึงไปเล่นกับพี่ปิ่มนะฮะแล้วอีกอย่างนึงผมกล้าพูดเลยว่าต่อให้ผมไม่เล่นกับพี่ปิ่มนะฮะผมก็สามารถทำให้คนติดตามผมได้ครับอันนี้เนี่ยผมแค่เล่นกับไอดอลผมเข้าใจหน่อยนะไม่ใช่ว่าแม่งอคติแบบอิจฉาอย่างเดียวเลยนะฮะโอ้โหบ้าอย่างเดียวเลยผมแค่อยากจะอธิบายเรื่องนี้นะครับคือการที่เราได้เล่นกับไอดอลของเราอะ
เราจะไม่อัดคลิปไปหรอเพราะว่าเราเองก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะเราก็ทำคลิปลง YouTube เหมือนกันครับน้องลองถามตัวน้องเองนะฮะถ้าเกิดว่าน้องได้เล่นกับคนที่เป็นไอดอลน้องอ่ะคนที่เขาดังกว่าน้องอ่ะแล้วเขาเป็นไอดอลเราอ่ะเราจะไม่อัดคลิปไปหรอและผมต้องบอกแบบนี้นะว่าทุกคลิปที่ผมลงนะฮะผมได้รับการอนุญาตจากพี่ปิ่มแล้วนะผมขอตลอดนะพี่ปิ่มผมขอเอาคลิปนี้ไปลงนะพี่ซึ่งแกก็บอกว่าไม่มีปัญหาลงเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเหตุการณ์ที่พี่อั๋นได้เล่นกับพี่ปิ่มนะฮะก็สำหรับใครนะที่แอดเพื่อนพี่ปิ่มไปหรือว่าพี่ปิ่มแอดเพื่อนมาแล้วได้เป็นเพื่อนกันเนี่ยแต่ว่ายังไม่เคยเล่นด้วยกันเลยเนี่ยก็รอครับผมเชื่อว่าพี่ปิ่มเนี่ยแกน่าจะเชิญมาสักวันหนึ่งแหละนะฮะผมอาจจะดวงดีกว่าคนอื่นๆนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะไปสนิทอะไรขนาดนั้นนะฮะจริงๆก็อาจจะดวงดีกว่าทุกคนจริงๆนะเพราะว่าผมได้ออกคลิป ได้เล่นด้วยเกือบทุกคลิปเลยนะฮะอาจจะเป็นความดวงดีอย่างนึงนะครับแล้วก็มีหลายคนบอกนะว่าพี่อั๋นพี่ปิ่มเขาไม่รู้นะว่าพี่อั๋นทำ YouTube พี่ปิ่มแกรู้นะฮะรู้ตั้งแต่วันแรกที่เล่นด้วยกันเลยนะครับนะฮะหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับพี่ปิ่มแกรู้แต่แกแค่ไม่พูดในช่องแกเพราะว่าถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยมันจะดูเป็นการโปรโมทผมเกินไปนะซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้พี่แกพูดหรอกนะฮะไม่พูดจะดีแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวแม่งจะมีคนหมั่นไส้ได้นะครับแล้วถ้าถามว่าช่วงนี้เนี่ยพี่อั๋นได้เล่นกับพี่ปิ่มมั้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นครับเพราะว่าพี่ปิ่มเนี่ยแกมีแคนนะฮะแกเริ่มเทสคนในแคนแล้วแกก็คงจะเล่นกับคนในแคนแกมากกว่าที่จะมาเล่นกับคนที่ไม่ใช่คนในแคนนะครับถามว่าผมอยากเข้าแคนพี่ปิ่มมั้ยจริงๆอ่ะผมก็อยากเข้านะผมอยากเข้าไปเล่นกับพี่ปิ่มนะแต่ว่าด้วยว่าผมเองอ่ะเป็นหัวแคนของผมนะฮะผมไม่ทิ้งแคนตัวเองแน่นอนครับนะฮะผมทิ้งไม่ได้เพราะว่าแคนผมเนี่ยผมก็อุตส่าห์สร้างมานานซะขนาดนี้แล้วนะฮะถ้าจะทิ้งแคนตัวเองไปเพื่อที่จะไปอยู่แคนพี่ปิ่มเนี่ยมันก็สงสารคนในแคนอ่ะนะครับนะฮะแล้วอีกอย่างนึงนะแคนพี่ปิ่มอ่ะไม่ใช่ว่าจะเทสง่ายๆนะเว้ยจะเอาคนโหดมากนะฮะซึ่งผมอ่ะมั่นใจในฝีมือตัวเองนะว่าผมเข้าไปเนี่ยผมอย่างน้อยผมก็คิวได้เยอะแน่นอนนะครับแต่โอ้โหทุกคนครับคนเป็นพันเป็นหมื่นผมกดเข้าไม่ทันจริงๆฮะจะใช้อภิสิทธิ์ชนก็คงจะไม่ได้นะครับผมเนี่ย นะฮะก็ประมาณนั้นนะครับโอเคถ้าชอบนะฮะคลิปนี้ชอบการเล่าประสบการณ์แบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบและสวัสดีครับ